ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินแนลใจเย็นไอทิศเทียโก้ประกาศตัวรักกุนคแมแต่งานนี้ไปดูเบื้องหลังสุดลั่นก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @pk24 ครบจบทุกความมันพักยก24ต้องบอกว่าประเทศกัมพูชาพยายามที่จะผลักดันให้กุนคแมร์ศิลปะป้องกันตัวของพวกเขาให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางในเวทีโลกหลังจากที่พวกเขาอ้างว่าถือเป็นต้นกำเนิดของการต่อสู้ด้วยมือเปล่าถึงขั้นที่มีภาพปรากฏบนกำแพงนครวัดโดยเบื้องต้นพวกเขาตัดสินใจใช้การแข่งขันกีฬาซีเกมส์2023ที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในรอบ64ปีถือโอกาสเผยแพร่ศิลปะป้องกันตัวของพวกเขาให้ชาวโลกได้รู้จักโดยการไม่ใช้คำว่ามวยไทยแต่ใช้ชื่อว่ากุนคแมร์แทนนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งสหพันธ์กุนคแมร์นานาชาติเพื่อหวังที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาติต่างๆทั่วโลกแถมล่าสุดยังได้มีการนำเทียโก้เตเซรานักมวยชาวบราซิลที่เดินทางมาหากินด้วยการชกที่บ้านเราไปเป็นแบรนด์ของศิลปะของพวกเขาอีกด้วยซึ่งงานนี้นักมวยซัมบ้าวัย30ปีตัดสินใจเปลี่ยนชื่อในโลกโซเชียลจากเทียโก้มวยไทยมาเป็นเทียโก้กุนคแมร์พร้อมทั้งประกาศตัวว่ารักกุนคแมร์มากๆและจะขึ้นสังเวียนโดยใช้ศิลปะการต่อสู้ของเขมรนับต่อจากนี้แต่อย่างไรก็ตามงานนี้แฟนมวยของเพื่อนบ้านต้องสะดุดกับรอยสักที่แผ่นหลังของเจ้าตัวเมื่อมันเขียนเป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่ว่ามวยไทยนั่นเองงานนี้เลยไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะลบรอยสักนี้หรือไม่และถือเป็นเรื่องตลกกับการกระทำครั้งนี้ของเจ้าตัวสำหรับเทียโก้เตเซราเคยเดินทางมาหากินในบ้านเราฝึกซ้อมที่จังหวัดภูเก็ตเคยขึ้นชกในเวทีมวยไทยหลายรายการของบ้านเราทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยไฟท์มวยช่อง8และมวยไทยไฟเตอร์เอสมาแล้ว